จากฝนที่ตกหนักก่อนหน้านี้ค่ะทําให้หลายอําเภอของจังหวัดยะลาเริ่มลดลงบางแห่งเนี่ยฝนหยุดตกแล้วนะคะก็ทําให้น้ําไหลเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนลดระดับลงจนตอนนี้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะก็ยังมีพื้นที่อำเภอรามันน้ำจากแม่น้ำสายบุรีซึ่งรับน้ำมาจากจังหวัดนราธิวาสมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาน้ำได้ไหลทละลักเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดริมน้ำรวมถึงที่ลุ่มต่ำในตำบลกายูบกเกาะซึ่งกระแสน้ามาแรงและเร็วแต่ชาวบ้านก็ได้ช่วยกันขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพราะถูกน้ำท่วมเป็นประจ ำสำหรับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำปัตตานีจากสถานีวัดน้ำที่อำเภอบันนังสตาระดับน้ำลดลงแต่ที่อำเภอยะหาอำเภอเมืองยะลาและอำเภอรามันระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะส่วนอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำร้อยละ71.11ของความจุซึ่งถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ขณะที่ช่วงนี้นะคะหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงจังหวัดยะลาเนี่ยก้าวเข้าสู่หน้าฝนแม้ว่าฝนลดลงแต่ว่าประชาชนยังต้องเฝ้าระวังเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำเพราะว่าถ้ามีฝนตกซ้ำลงมาอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์เกิดขึ้นอีกได้จึงขอให้คุณผู้ชมซึ่งอยู่ในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ